สวัสดีครับอยู่กับเราช่องน้องลักกี้พีทาโดครับวันนี้นะครับในเวลาว่างๆนะครับเราพาท่านผู้ชมมาพบกับช้างพลายงางามอีกหนึ่งเชือกนะครับอยู่ในบ้านศาลาของเราเองนะครับตอนนี้นะครับมีชื่อว่าอะไรทำไมงายาวแท้นะครับงายาวมากๆเลยนะครับงานี้อยู่ประมาณสัก2เมตรได้นะช้างอายุ30กว่าปีนะครับ FC หลายท่านก็สงสัยว่าทำไมขยะเยอะเหลือเกินนะครับนี่ขยะเยอะเหลือเกินที่หลับที่นอนเยอะเหลือเกินนะครับผมนี่วันนี้เราจะทำความรู้จักกับช้างเชือกนี้กันนะครับช้างเชือกนี้ชื่อว่าพลายแก้วนะครับดูครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วช้างเชือกนี้มีชื่อว่าพลายแก้วนะครับเป็นช้างของบ้านขวานแซมบ้านนำโชคนะครับตกมันได้ประมาณสัก3เดือนนะครับ3เดือนนะครับก่อนตั้มก็เคยมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้ว1ครั้งนะครับผมงานลักษณะของเขาก็คืองายาวตอนนี้ได้กลิ่นช้างนะครับได้กลิ่นช้างกับขวานตั้มนะครับงานนี้เป็นงาอุบบาทสวยมากนะครับผมแต่ทำไมนะครับควานถึงยังไม่เอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์หรือเล่าความรู้ให้ท่านชมได้ชมกันนะครับผมสำหรับช้างเชือกนี้นะครับชื่อว่าพลายแก้วนะครับอยู่30กว่าปีตกมันมาแล้ว3เดือนนะครับดูนะครับดูสังเกตดูดีๆครับไม่ๆครับงาของเขาจะยาวไม่เท่ากันนี่ครับโอ้ไม่เห็นงาเขาจะดาวไม่เท่ากันสาเหตุของที่งายาวไม่เท่านั้นก็คือว่าตกมันนะครับตกมันหนักแล้วก็ใช้งาแทงดินหักนะครับอยู่ในบริเวณไหนก็ไม่ทราบบริเวณนี้แหละนะแต่ยังหาไม่เจอนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทักทายมาพูดคุยมาดูนะครับหลายๆมุมนะครับมาพี่พระแก้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดันไปดูฝั่งนู้นต่อครับมาดูมุมนี้ครับก็จากที่เราสอบถามควานนะควานบอกว่าตกมันมา3เดือนแล้วนะครับ3เดือนแล้วนะครับแล้วก็งาหักอยู่บริเวณนี้หาไม่เจอนะครับแต่ว่าคนที่อื่นครับคนอื่นที่เลี้ยงดูก็คือไม่ใช่ควานนะครับเป็นคนให้น้ำให้อาหารนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าควานเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าควานเข้ามานี่ก็คือแบบต้องกระโดดใส่อย่างเดียวเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าเขาหายตกมันนะครับก็ยังมีนิสัยนี่โยนซะหน่อยก็ยังมีนิสัยแบบว่าเหมือนกับลืมนะครับลืมว่าใครเป็นควานเจ้าของเป็นควานเลยนะครับลืมว่าเจ้าของเป็นควานเลยเนาะทีนี้ก็ดูจากตอนนี้ก็ถ้าควานตั้มดูนะครับตอนนี้ควานตั้มดูนะครับขมับของเขานี่ไม่มีน้ำมันไหลแล้วนะครับแล้วก็น้ำมันไหลตรงอวัยวะเพศนี่ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับผมแต่มีแต่ครับทำไมถึงมีแต่แต่อวัยวะเพศของเขาข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลึงเขาลึงของเขานี่ยังบวมอยู่นะครับบวมอยู่ถ้าเป็นลักษณะภาษาชาวช้างเขาเรียกว่าอาจจะมีก๊อกสองหรือเปล่านะครับนี่ต้องรู้อาจจะมีก๊อกสองหรือเปล่านะครับเพราะว่าบึมลึงตรงนี้นี่ยังบวมอยู่แต่ขมับนี่หายแล้วนะครับท้องนี่ก็ยังแบบเป็นฉาดสองชั้นอยู่นะครับยังแบบแน่นอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเห็นจำเสียงควานมาแล้วครับควานมาปุ๊บนี่จะหูตึงเลยเขาบอกว่าช้างเชือกนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาจะเข้านะครับต้องให้ควานแบบทำยังไงก็ได้ให้เขากลัวให้ได้ถึงควานจะจับได้นะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาให้ทุกท่านได้คิดกันนะครับช้างบางเชือกถ้าหายตกมันปุ๊บจะไม่เป็นไรนะครับแต่ช้างบางเชือกก็ยังหลงยังลืมอยู่เชื่อฟังควานหรือเปล่าอันนี้ควานนะครับควานอันนี้ก็อยากจะรู้ว่าทำไมเป็นลักษณะนี้จะมาท่านผู้ชมให้ดูนะครับนี่เขาเรียกว่าอาการไม่ต้อนรับเขกเลยหน้าตานี่ไม่ต้อนรับควานเลยนะครับผมแต่เรามาลุ้นหลังตกมันอีกทีว่าจะหาเจอหรือเปล่างากระดินเนี่ยนะครับ
เป็นของขลังชิ้นเยี่ยมเลยนะครับประมาณศอกนึงดูครับดูประมาณศอกนึงนะครับนี่หักไปครึ่งนึงเลยงามันจะไขว้เท่ากันนะตอนนี้ลึงยังบวมๆอยู่นะครับถ้าเป็นช้างที่บ้านนะครับถ้าเป็นพี่ปัวทองนี่เราจะให้กินฟักต้องซื้อฟักมาให้กินนะครับผมสักลูกนึงนะครับฟักนี้มันจะเข้าไปกัดเกี่ยวกับระบบพวกสารตกค้างน้ำมันนะครับถ้าสมมติว่ามันยังค้างอยู่นี่มันจะไหลออกมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ค้างนี่มันก็จะแห้งไปเลยอันนั้นคือช้างเราแต่ว่าช้างมันก็ไม่สามารถเหมือนกันทุกๆเชือกนิสัยก็จะไม่เหมือนกันทุกๆเชือกบางเชือกตกมันนี่จำขวัญไม่ได้พอหายแล้วก็จำขวัญได้นะครับแล้วมีประเภทหนึ่งก็คือประเภทนี้แหละครับนี่หายตกมันแล้วก็ยังแบบหลงลืมอยู่ยังหลงลืมอยู่นะครับคือเขาเป็นนิสัยของเขานะนิสัยแบบนี้คือแก้ไม่ตกนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรถามว่าจะทำยังไงถึงจะเข้าจับได้ก็ต้องมีวิธีครับหนึ่งเราต้องเอาเชือกนะครับพันยังไงก็ได้ไม่ให้เขาแบบเดินรอบนะครับพอจะให้ควานเข้าไปทำความคุ้นเคยกับเขาแต่นี้พอถ้าควานเข้าไปปุ๊บเขาก็จะหมุนตามใช่ไหมครับควานก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีวิธีเซฟช้างก็คือต้องเอาเชือกพันโซ่ไปตึงไว้แบบไม่ให้ช้างมันหันไปหันมาได้นี่ควานก็เข้าทุกวันครับเข้าไปตบเข้าไปลูบทีนี้พอจำได้แล้วก็ปกติเหมือนเดิมนะครับกลับมาเลี้ยงได้นี่แหละก็จะเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับช้างตกมันจะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนพี่โพทองของเรานี่ตกมันนี่ควานเข้าได้นะครับเข้าได้แต่ห้ามคูนะครับห้ามคูห้ามไปสั่งถอยเบนซ้ายขวาไม่เอานะครับเข้าไปคือเข้าไปเฉยๆแล้วก็ไปกวาดขี้กวาดขยะเสร็จก็เดินออกมาแบบไม่ต้องพูดจาอันนั้นได้อีกคนละแบบคนละอย่างนะครับแต่ดูแล้วนี่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกอีกรอบ2นะเพราะว่าลึงนี่ไม่บุบเลยนะครับลึงน่ะไม่ยุบเลยหรือว่าเป็นแบบนี้บ่ลึงใหญ่แบบนี้บ่ลึงใหญ่เขาว่าคือช้างตัวเนี้ยรูปร่างไม่เล็กนะครับแต่ว่าปิกาจูใหญ่นะครับปิกาจูใหญ่เลยลึงใหญ่แต่ดูแล้วก็ผมว่าน่าจะแห้งแล้วนะฮะน่าจะแห้งแล้วแหละนะครับแต่มันก็เป็นนิสัยเขาเฉยนะครับนิสัยเขาทุกปีเจ้าของบอกว่าหลังตกมันปุ๊บจะจำควานไม่ได้ตลอดต้องทำความเข้าใจก่อนคือต้องล็อกโซ่ไปฝั่งนู้นก่อนครับนี่นะครับช้างตกมันห้ามไปยุ่งไปใกล้นะครับเนี่ยควานเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับขนาดมูลนะยังไม่เก็บเลยนุ่นครับเก็บไม่ได้3เดือนแล้วพรุ่งนี้3เดือนเต็มแล้วที่สำคัญเข้าเก็บไม่ได้ไม่รู้ว่างาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ควานก็ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าออกนี่ต้องระดมคนแล้วครับต้องระดมคนมาแคะเพราะว่างาเนี่ยงาที่หักตอนตกมันเนี่ยครับจะเป็นของทนสิทธิ์ชิ้นเยี่ยมนะครับมหาอำนาจของขลังมหาอำนาจนะครับเสริมบารมีดวงชะตาไม่ดีนะครับมีงากระเด็นไว้ปกปักรักษานะครับเขาเรียกว่างากระเด็นนะครับก็คืองาหักเองตอนช้างยังมีชีวิตอยู่ครับผมนี่ครับหูกลางไม่พอนะครับหูดันมาข้างหน้าก็คือบ่งบอกว่าพร้อมทุกสถานการณ์ถ้าควานไปแบบไปอู้อี้อู้อี้เลยก็เขาจะขู่มาเลยนะครับควานไอ้ขู่แบบไหนควานลองเข้าขู่แบบไหนทำให้ดูหน่อยสิ ดูครับดูนี่ครับขู่ควานเดินตามควานนะครับควานบอกจะเดินไปไหนก็จะเดินตามควานอันนี้หันหน้าหนีนี่ไม่ใช่หันหน้าหนีนะครับจะสู้นะครับถ้าควานเข้าระยะประชิดนี่เขาก็จะทึมใส่มาเลยนะครับนี่ก็คือช้างตกมันอีกทีหนึ่งก็คงอีกไม่นานนะครับน่าจะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ถ้าไม่ไหลนี่ก็น่าจะเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มเข้าไปทำความรู้จักนะครับผมสักอาทิตย์สองอาทิตย์แหละเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีกันนะครับว่าวันที่เราจะเข้าช้างเชือกนี้เขาจะทำยังไงกันนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าความรู้นะครับสำหรับ
หายช้างหายตกมันแล้วควันยังเข้าไม่ได้มันจะมีวิธีของเขานะครับแต่ว่าตอนนี้นี่งาไปอยู่ตรงไหนเนาะพอพลายเอ้ยงานี่ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนแล้วครับผมเพราะดูจากที่หักแล้วนี่น่าจะเป็นศอกนะครับนี่เนาะ30เซนต้องมีแหละครับ30เซนต้องมีเพราะว่าทุกท่านคิดดูว่าดูอะตรงกลางเขาอยู่ตรงไหนครับนั่นเขาหักตรงกลางแสดงว่าปลายเขาต้องหักยาวแน่นอนนะครับหักตรงไขว้พอดีนี่เป็นศอกนะครับนั่นมูลค่านี่ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนนะครับเพราะว่าหักตอนที่มันตกมันอยู่ด้วยเบิ่งๆพี่น้องงายาวมากนะครับนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เป็นช้างที่ผมเห็นไม่ค่อยหักนะครับส่วนมากงาแบบนี้ไม่ค่อยรอดนะครับส่วนมากนี่หักตลอดนะครับแต่ว่าช้างชนิดนี้เป็นช้างที่นั่นเนี่ยเป็นช้างที่แบบรักษางามากนะครับงาไม่เหลี่ยมเลยงาไม่เหลี่ยมเลยนะครับผมนี่ก็เราต้องมาลุ้นว่าจะหาเจอหรือเปล่าเนาะบางทีหาไม่เจอได้นี่นะครับควานบอกว่าบางทีเขาจับเฟี้ยงไปทางอื่นเขาไม่ให้นะครับถ้าเขาไม่ให้นี่เขาจะเฟี้ยงไปทางอื่นแต่เขาจะให้นี่ยังไงก็เจอนะครับผมแต่ว่าทับเยอะแต่ว่าน่าจะแทงดินเนาะน่าจะแถวๆนี้แหละนี่เพราะว่ารอยเขาแทงดินตรงนี้ตรงนู้นเนาะเพราะว่าช่วงที่เขาตกมันหนักๆนะหักตรงนั้นแหละขมับแบบคนมันปวดหัวน่ะทำอะไรไม่ถูกก็เลยต้องเอางาแทงเพื่อระบายความเครียดนะนี่ครับผมเกิดจางก็คือไปอยู่เกาะสมุยนี่เขาบอกว่าไม่ตกมันมาหลายปีเนาะไม่ตกมันมาหลายปีครับมาอยู่สุรินทร์ปั๊บนี่ตกมันเลยเนื่องจากนี่ครับอุดหญ้าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มี FC ซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ช้างอ้วนนะครับแล้วก็ตกมันตามฤดูตอนมานี่ผมนึกว่าช้างอายุประมาณ50กว่านะครับผมเนื้อนังนี่คนละอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ยังเหมือนกับช้างอายุ20ต้นๆเลยนะครับผมดูกับเนื้อนังนี่เหมือนแฮปปี้เหมือนแฮปปี้เลยครับเหมือนเขาเรียกว่าช้างหนังบางเนาะอาบน้ำไปนี่ก็ดูดีเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านทุกคนมาชมอีกนะครับอีกรอบนึงนะเพราะว่าคลิปพายแก้วนี่ผมมาถ่ายรอบนึงแล้วถ่ายไม่เต็ม10นาทีเลยนะครับเพราะช้างมันกระโดดใส่แรงเกินผมก็เลยต้องหยุดถ่ายนะครับตอนที่ตกมันหนักๆตอนนี้ก็น่าจะไม่เกิน2อาทิตย์หรอกแต่ว่านอกจากคนอื่นนี่เข้าได้หมดนะครับโยนหญ้าโยนอะไรมีปัญหาแต่ว่าถ้าควานคนเดียวจำเสียงแม่นนะครับช้างนี่ยอมรับเลยก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะมาอัปเดตอาการพลายแก้วให้ดูนะครับช้างงามๆในหมู่บ้านศาลาของเราเมื่อกี้อยู่อาทิตย์หรอกเนาะไม่กี่วันก็จะพาออกแล้วครับเดี๋ยวไม่กี่วันเดี๋ยวจะพาออกนะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดวิธีการจะทำยังไงถึงจะพาออกได้นะครับช้างที่หวงไม่ให้ควานเข้าแบบนี้นะครับจะมีวิธีเซฟตี้ยังไงนี่เราจะมาอธิบายให้ทุกท่านผมเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช้างตกมันก็มีหลายแขนงนะครับบางเชือกก็ดีมากเลยควานเข้าได้พาไปนู่นไม่ได้แต่บางเชือกนี่เข้าไม่ติดนะครับอย่างเชือกนี้นี่เห็นไหมครับไม่ให้หวงขี้หวงพื้นที่ไม่ให้เข้าใกล้เลยนะครับดูขี้เขาดูเต็มที่นอนเลยดีนะครับที่ยังมีโรงช้างเนาะถ้าไม่มีโรงนี่เรียบร้อยครับผมไม่รู้ช้างนี่จะเท้าเปื่อยหรือเปล่านะครับแต่นี่ดีที่เขามีโรงช้างทำโรงช้างไปก่อนเรานี่ยังไม่ได้ทำเลยจะทำก็ติดพรรษาอีกนะครับผมโอ้ทำไม่ได้อีกคลิปนี้ไลน์นี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้มาชมอีกไม่นานครับเตรียมเจอพายแก้วไปออกงานได้เลยนะครับท่านไหนที่จะติดต่องานก็ช่องอึงอ่างน้ำโชคอึงอ่างน้อยทางแฟนเพจนี่ครับนี่คือบ้านของเขานะครับก็ฝากทุกท่านผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ไลน์หน้าแล้วกันสวัสดีครับ